นะโมอันตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอันตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอันตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอันเบียงปัญจสิกขาปัฏฐปัฏฐังปนามะเสปานันติปันตาเวรมณีอันทินันทานาเวรมณีกามเมสุมิชฌาจาราเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมระยะมันจัมปมาทัฏฐานะเวรมณีห่วงบุญห่วงกุศลที่ใหญ่มาก8ประการคือการถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งการสมาทานศีล5ให้บริสุทธิ์อันเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขอันนำมาซึ่งสิ่งที่น่ารักน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นไปเพื่อสู่สุคติเราได้สมาทานกันแล้วการสั่งสมบุญนำสุขมาให้บุญเป็นชื่อของความสุขเป็นเครื่องชำระจิตให้ผ่องใสเป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จทั้งปวงบุญทำแล้วส่งไปถึงบุญญาณได้ บุญดัดเรือนวิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนได้บุญเป็นที่พึ่งของเราที่เราจะต้องมีและก็จะต้องมีให้มากที่เราจะต้องทำและก็จะต้องทำให้บ่อยทำให้ต่อเนื่องบุญซื่อตรงทำก่อนได้ก่อนทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยทำประณีตได้ประณีตทำหยาบได้หยาบทำต่อเนื่องได้รับผลต่อเนื่องไม่มีหักหลังไม่มีโกงคนเรามีกิเลสกดโกงจึงต้องมีสัญญาจึงต้องมีกฎหมายคอยกำกับไว้ไม่ให้โกงถึงโกงก็กิเลสนั่นเองแต่บุญนั้นตรงข้ามกับกิเลสบุญเป็นเสบียงที่จะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติเราก็จะต้องการเสบียงเดินทางไกล
ข้ามทะเลทรายที่กันดารแห้งแล้งโหดร้ายให้มากที่สุดไปให้พ้นทะเลทรายให้ได้ฉันใดเราก็จะต้องสั่งสมเสบียงบุญให้มากพอแล้วก็ให้พ้นจากภัยในอบายไปถึงที่สุดแห่งธรรมอย่างมีความสุขโอกาสที่จะทำบุญก็คือตอนเป็นมนุษย์นั่นเองแต่ที่ไม่มีโอกาสก็คือไม่ใช่ความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานหรือไปเป็นเทวดาทิพย์พรหมก็ยังไม่ได้ทำบุญเมื่อเป็นมนุษย์แล้วต้องรีบเร่งทำบุญมนุษย์ที่มีโอกาสแต่ไม่ได้ทำเพราะประมาทอยู่โมประมาทอยู่โมเพลินอยู่โมสนุกสนานเมามันกับอบายมุขการพนันความเพลินเพลินสุรานารีอะไรทั้งหลายจึงทำให้ไม่มีโอกาสได้ทำบุญเพราะฉะนั้นคนที่จะได้ทำบุญในโลกนี้กับคนที่ไม่ได้ทำบุญในโลกนี้ต่างกันจำนวนคนที่ทำบุญมีจำนวนน้อยมากมากมากคนที่ไม่ได้ทำบุญมีจำนวนมากมายมหาศาลเนี่ยทำบาปอีกเพราะนั้นเราก็จะต้องรีบเร่งคบบัณฑิตฟังธรรมเกิดศรัทธาแล้วทำบุญให้มีศรัทธาความเชื่อในการตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าศรัทธาในกุศลความดีทั้งหลายในทานในศีลในภาวนาให้รู้เรื่องกรรมผลของกรรมโลกนี้โลกหน้าผลกรรมดีกรรมชั่วมีจริงเราก็จะได้มีความละอายความเกรงกลัวต่อบาปผลของบาปถ้าเกิดว่าเรารู้ว่ามีผลของบาปผลของบุญเราก็จะไม่ยอมทำบาปเลยก็จะทำแต่บุญอย่าเข้าใกล้อย่าไปคบกับคนทำบาปถ้าเราไปอยู่กับคนทำบาปโอกาสที่จะทำบาปมันก็มากมายห่างไกลคนทำบาปบาปจะได้ไม่มีกับเราการไม่ทำบาปเลยดีที่สุดเพราะภาพของบาปนั้นจะมาอยู่ในใจเราแก้ยากแล้วคราวนี้ทำไปแล้ววิบากกรรมฝ่ายบาปก็อยู่ในใจเราก็ตามส่งผลเหมือนล้อเกวียนตามบทขยี้รอยเท้าขู่ส่วนบุญนั้นเราต้องรีบทำทำให้มากเพราะอยู่ในใจเราเราจะส่งผลให้ร่มเงาให้ความสุขเหมือนร่มที่กันแดดกันฝนกันลมเพราะฉะนั้นนี่อย่าทำบาปเพราะมันอยู่ในใจเราตอนตายภาพบาปอาจจะเกิดขึ้นเอาไม่อยู่หมายความว่าเราไม่สามารถลบล้างภาพนั้นได้ขาดใจตายไปตอนนั้นเราก็ไปอบายไม่มีใครช่วยได้เพราะนั้นมันจะมีชิงช่วงช่วงจริงแต่ถ้าเกิดว่าเราสั่งสมจำนวนบาปมากบาปอาจชนะได้ตอนเราใกล้ตายพยายามสั่งสมบุญให้มากที่สุดสั่งสมบุญให้มากที่สุดให้ได้เราอยู่กับตัวเราตอนใกล้ตายนั้นลูกหลานทรัพย์สมบัติที่หามาทั้งชีวิตลูกหลานเลี้ยงดูมาจนโตไม่สามารถแบ่งเบาทุกขเวทนาตอนนั้นได้เลยไม่ได้เลยมีลูกหลานที่ทำบุญเอาพระให้เราดูธรรมะให้เราฟังตอนนั้นก็ยังดีเพราะนั้นดีเราจะต้องมีบุญให้มากๆบาปไม่ควรมีแค่สตัดดี้วันนี้คุณแม่ของเจ้าของเคสต้องผ่าตัดบ่อยผ่าตัดดามเหล็กที่ขา
ีโรคมากและอายุสั้นเพราะวิบากกรรมที่ฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์ขายฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งในชาติอดีตในชาติปัจจุบันมารวมส่งผลที่ผ่าตัดมดลูกเพราะวิบากกรรมทำแท้งที่ผ่าตัดไส้ติ่งถุงน้ำดีที่ผ่าตัดถุงน้ำดีเพราะวิบากกรรมมักโกรธโกรธง่ายและไม่ค่อยให้อภัยใครแล้วมารวมส่งผลมีโรคมากและอายุสั้นก็เพราะวิบากกรรมฆ่าสัตว์ตอนใกล้ตายลูกให้ทำบุญทำบุญที่แม่เคยทำมาอดีตและลูกทำบุญให้จึงเป็นเกิดในสวรรค์ชั้นตาจาตุ้มเป็นยักษ์เป็นบริวารยักษ์เพราะวิบากกรรมมักโกรธแม้มีบุญในไปอบายแล้วล่ะแต่มักโกรธตอนโกรธหน้าตามันไม่สวยเลยมักโกรธก็ไปเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นก็ต้องทำบุญต่อไปเราท่านทั้งหลายก็ไม่ควรโกรธควรให้อภัยวันมีเมตตากลัวผลของการกระทำกรรมด้วยความโกรธเจริญเมตตาเรามาปล่อยปลาก็จะทำให้มีอายุยืนมีชีวิตได้ชีวิตได้อายุยืนได้อิสรภาพได้ความสุขได้พ้นจากภัยไร้เวรเรายังได้สมาทานศีลรับไตรสรณคมยังได้ฟังธรรมยังมีเมตตามีกรุณาและยังได้ถวายบุญหลวงพ่อเพราะฉะนั้นบุญที่เราเข้าสู่ซูมในยามเช้านี้ยังทำให้เราได้บุญมากมากจริงๆมากจริงๆก็ขอให้มีจิตเลื่อมใสเราก็ปล่อยปลากันมาอย่างนี้แหละทุกเช้าตลอดระยะเวลายาวนานมาก21ปีแล้วอีกไม่กี่วันก็จะครบ22ปีแล้วโดยมีองค์เป็นประธานในนามชมรมปล่อยปลาบูชาเจดีย์แต่ทอดเสียงตามสายให้แก่กลุ่มปล่อยปลายามเช้าก็ทุกท่านได้รับฟังปัจจุบันก็มีซูมถ่ายทอดไปทั่วโลกทำให้ชาวโลกต่างประเทศศูนย์สาขาที่ไม่มีโอกาสปล่อยปลาทำการปล่อยปลาไม่ได้ปล่อยโคไม่ได้เพราะไปอยู่ต่างประเทศธรรมเนียมกฎหมายไม่เหมือนกันจึงทำให้ศูนย์ต่างๆทุกคนทุกแห่งที่มีอยู่ในโลกใบนี้ได้มีโอกาสได้ปล่อยปลาได้ร่วมกิจกรรมได้ฟังธรรมได้สมาทานศีลได้รับบุญจึงขออนุโมทนาบุญกับอาโกอย่างยิ่งที่เป็นหลักให้จึงทำให้มีการปล่อยปลาและปล่อยโคมาถึงทุกวันนี้ขออนุโมทนาบุญกับกลุ่มปล่อยปลายามเช้าชมรมปล่อยปลาบูชาเจดีย์เจ้าภาพปล่อยปลา 1,000 กิโลกรัมวันนี้เจ้าภาพที่ร่วมบุญมาในบัญชีออนไลน์ทุกท่านและที่ทำตามในภายหลังและที่อนุโมทนาสาธุการเลื่อมใสในบุญก็ขอให้อังโกเรื่องหมู่คณะจะมีแต่ความสุขทั้งกายและใจเข้าถึงพระธรรมกายเร็วไวดวงบุญใหญ่ไม่มีประมาณใสสว่างสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาบุญเพิ่มเติมตลอดเวลาสมบัติเพิ่มเติมตลอดเวลาความสุขเพิ่มเติมตลอดเวลาเป็นพระธรรมกายสว่างสวยยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดเวลาสร้างบารมีอันดับหนึ่งแนวหน้าเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งกับประสิทธิบุรียานตั้งอางามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญเจ้าภาพปล่อยปลาบุรีได้แก่เจ้าภาพปล่อยปลาวันพฤหัสที่16มิถุนายน2565ปล่อยปลาไข่ 1,000 กิโลกรัมได้แก่1บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โดยชมรมรักบุญรักธรรมะปล่อยปลาไข่200กิโลกรัม2บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์และหลวงพ่อธรรมเจโยโดย
บริษัทพารุ่งอินเตอร์เนชั่นแนลและครอบครัวดานวณิชปล่อยปลาไข่100กิโลกรัม3คุณนนท์เรืองคุณสุนทรินเด็กชายธราวินทนาและครอบครัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัม4คุณบงกตเบญจรงคกุลและครอบครัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัม5บูชาธรรมมหาปุจจริยาจารย์โดยคุณแม่ศาสิลักษ์พ่อมั่นทองเจือและครอบครัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัม6บูชาธรรมมหาปุจจริยาจารย์โดยกนิมิตพันนีจริตเกษมเนื่องในวาระวันเกิดกนิมิตเพ็ญโสภาแซ่ตันและคณะญาติมิตรปล่อยปลาไข่100กิโลกรัม7บูชาธรรมมหาปุจจริยาจารย์โดยตาภูนยายเหลี่ยสาครสุกัญญาเพชรน้อยคุณนุกุลนางเสี้ยนคุณประสิทธิ์รัตดาธิดารัตน์พนิดาพร้อมครอบครัวและหมู่ญาติปล่อยปลาไข่100กิโลกรัม8กนิมิตสุภาพรเจริญวิทย์วรกิจและหมู่ญาติปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพทุกคนนะที่มีศรัทธาได้ปล่อยปลาวันนี้ก็ขอให้อายุยืนแข็งแรงมากๆที่เข้าห้อง ICU ก็ขอให้ออกโดยเร็วพลันที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้หายให้มีความสุขกายสุขใจชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขที่เปี่ยมล้นสร้างบุญทุกวินาทีหน้าอ่อนบารมีแก่รวยเร็วแรงรวยแซงอันดับหนึ่งพระธรรมกายสวรรค์ถวายตลอดไปเถิดอรัตนามหาบุตริยาจารย์ให้เห็นชัดใสสว่างช่วยกรุณาคุมบุญให้ลูกหลานด้วยหลวงปู่ชัดใสเราก็น้อมบุญนี้ถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้มีมหากรุณาทำพระพุทธศาสนาให้เจริญสร้างวัดที่เป็นวัดที่ดีที่สุดบวชพระดีที่สุดมากที่สุดสร้างวัดใหญ่ที่สุดสร้างคนให้เป็นคนที่ดีที่สุดทำพระพุทธศาสนาให้เจริญจากท้องนาฟ้าโลกเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกไปแผ่พระพุทธศาสนาได้กว้างไกลบวชพระหมื่นรูปสองหมื่นรูปสามหมื่นรูปห้าหมื่นรูปบวชมัสิกาแก้ว100,000บวชสามเณรดักบาทหมื่นรูปสองหมื่นรูปมหาปุจริยาจารย์เส้นทางมหาปุจริยาจารย์หล่อทองหลวงปู่แปดองค์หล่อทองคุณยายสอนคนให้เข้าถึงธรรมให้กำลังใจแก้ไขปัญหานำพาไปสู่เป้าหมายแม้นมืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์ก็ถึงธรรมชาวโลกทั้งหลายมีดวงธรรมแต่ไม่มีดวงตาเห็นธรรมสัตว์โลกทั้งหลายมีดวงตาแต่เมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้วมองไม่เห็นเมื่อใดที่ดวงอาทิตย์ขึ้นให้แสงสว่างแก่โลกสัตว์โลกมองเห็นออกธรรมะหากินมีหงนกาสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์อากาศดวงอาทิตย์ดวงตะวันจึงชื่อว่าให้ในตาแก่โลกมนุษย์โลกมีดวงธรรมแต่ไม่มีดวงตาเห็นธรรมเมื่อหลวงพ่อนำนั่งธรรมะตอนเขาให้ได้เข้าถึงธรรมในวันบุญใหญ่วันมาฆบูชาวันวิสาขบูชา22เมษามากมายวันคุ้มครองโลกชาวโลกได้ฟังธรรมแล้วก็จะเข้าถึงธรรมหลวงพ่อจึงชื่อว่าให้ในตาเห็นธรรมแก่โลกท่านจึงชื่อว่าตะวันธรรมอย่างนี้อรัตนามหาปุจริยาจารย์ให้เห็นทัศน์ใสสว่างด้วยกรุณาคุ้มบุญให้ลูกหลานด้วยให้ลูกหลานแข็งแรงและน้อมบุญถวายหลวงพ่อผู้มีพระคุณอย่างยิ่งแก่เราอันมายังพุทธชาติภาควันตุนอุปภันคณมกะเรืองกะโรมะเซนามโมอันตัสสะภาควันตุนอะระหันตุสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธรัตนะธัมมรัตนะสังฆรัตนะก็เรื่องพระพุทธเจ้ารวมใจไตรสันไตรปลาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์สัพเพสัตตาอาเวราอานิคาอัพยยามัญชาสุขีอันตานังปริหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภัยขอให้พ้นทุกข์พ้นภัยปราณทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้จำนวน 1,000 กิโลกรัมถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าช่วยให้ตัดพ้นจากความตายตัดพ้นจากที่คุมขังจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าให้สิ้นสรรพทุกข์ให้สิ้นสรรพโศกให้สิ้นสรรพโรคให้สิ้นสรรพภัยศัตรูใดๆอย่ามาพ้องผ่านให้พ้นจากภัยพิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงทั้งวิบากกรรมและวิบากมารทั้งคนภัยคนผ่านโรคภัยใดๆอุบัติภัยใดๆวินาศภัยใดๆภัยธรรมชาติภัยก่อการร้ายภัยทั้งหลายทั้งปวงภัยในวัฏสงสารภัยทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ไม่สามารถบีบคั้นตัดรอนชีวิตตัดรอนทรัพย์สินตัดรอนการสร้างบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายได้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าถึงพระธรรมกายทรงอภิญญาณธรรมวิชาธรรมกายได้เป็นมหัศจรรย์บาปกรรมใดที่ผิดพลาดกระทำไปตั้งแต่ปฐมชาติตั้งแต่ปฐมกัปทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ตามไม่ทันขอให้ไม่มีโอกาสทรงผลขอให้กลายเป็นอโหสิกรรมตลอดไปทั้งวิบากกรรมและวิบากมารบาปกรรมใหม่ขออย่าได้กระทำทั้งกายวาจาใจบุญกุศลใดที่ได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ประมวลรวมกันส่งผลก่อนส่งผลศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพอย่างไม่มีประมาณให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยเร็วพลันมีสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้ในปัจจุบันสร้างบารมีทุกๆอนุวินาทีไม่มีถอนถอยในทุกๆบุญของพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอให้ได้รู้ก่อนพูดก่อนทำก่อนสำเร็จก่อน
ทำได้เกินเป้าหมายทำได้อย่างง่ายได้ไม่มีความประมาทไม่มีความผิดพลาดไม่มีความน้อยใจมีแต่ปีติใจมีแต่ความสุขใจมีแต่กำลังใจในการสร้างบารมีขอให้ได้สร้างบารมีต่อเนื่องทุกวินาทีไม่มีถอนถอยขอน้อมถวายบุญกุศลทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยหายจากป่วยไข้ไม่เจ็บไม่ป่วยตลอดไปเป็นร่มโพล่มไทรเป็นหลักชัยหลักใจเป็นที่พึ่งพาอาศัยน้อมนำใจลูกลูกให้สว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายภายในกลับดุสิตบุรีได้อย่างสง่างามทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมเป็นอัตจันทร์ทุกประการเทอญขอให้ท่านเจ้าภาพทุกคณะจะมีแต่ความสุขทั้งกายและใจจะมีดวงบุญที่ใสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีประมาณจะมีสมบัติจากระพันธจินไตทันใช้ในปัจจุบันจงเข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพรานขอให้มีสุขภาพบารานามัยที่แข็งแรงมากไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสนอนกวัยอายุขัยยืนยาวนานอวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์ท่าบารมีเพิ่มพูนสุขทั้งกายและใจสุดทั้งนั่งทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่นเชื่อเพื่อนตลอดการเกษมสำราญเบิกบานไม่มีประมาณขอให้ผมไม่งองหนังไม่เหี่ยวฟันไม่หักตาไม่ฟ้าหูไม่หนวกหลังไม่ค่อมสติไม่หลงไม่เลอะไม่เลือนไม่เฟื่องเฟือนอายุยืนยาวนานมาก120ปีแข็งแรงดุจดีมัน20ปีตลอดการทนทานยาวนานตลอดไปรวยเร็วรวยไวรวยแสงดำเนินตลอดไปถึงที่สุดแห่งธรรมเออเราก็ไปปล่อยปลากันนะจับภาพปลาด้วยเราก็จะได้บุญตั้งใจให้ดีเอาใจไว้ที่สุดแม้น้ำมันจะแพงเดี๋ยวดีเองแม่จะเราใส่ให้พี่ตีในบุญตั้งใจให้ดีนะอาราธนาหลวงปู่ที่ศูนย์กลางกายช่วยกรุณาคุ้มบุญให้ลูกหลานด้วยตอนนี้เราถ่ายทอดไปทั่วโลกขอให้ทุกท่านใจใสดูได้จากทาง Facebook ตั้งใจให้ดีพร้อมแล้วนะ0 7 2ชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมสาธุสาธุสาธุหลวงพ่อหายป่วยปัจจุบันเช้านี้ลูกๆเรือทันทีเดี๋ยวนี้เรือพิสูจน์สามเดชเข้าถึงพระธรรมกายทรงปัญญาปฏิธรรมิธาปฏิหารปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาภาษาต่างเรือเทศอันเป็นเหตุให้เผยแผ่วิชานมังกายไปทั่วโลกได้สำเร็จจนทุกประการเถอเราก็ปล่อยกันไปเรื่อยๆก็ฟังภาษาเกาหลีไปด้วยอีชอนโอแบกอยู่ชิปโอยอนยุกวันชิปโออิลโทโยอินมกโยอินอิบิดาบุลโกกิชอนกิโลกรัมชอนกิโลกรัมมุลพังแซงฮามิดาอีครึ่งดอกกือมาในพาดิเซโยคองข้างฮาชิโกแห่งบอกฮาชิโกซ่องบุญชิปโยวันนี้เป็นวันพฤหัสที่15มิถุนายน2565ปล่อยปลา 1,000 กิโลกรัมขอได้รับบุญด้วยกันยอดบุญคุงดอกกือมานิสาอึงขอซึ้นเสียงกักหาเมียนแห้งบกิชุ่งมั่นฮามิดาสร้างบุญชิบเชียวท่านทั้งหลายทำบุญกันให้มากๆนึกถึงบุญบ่อยๆความสุขจะเต็มเปี่ยมขอให้บรรลุธรรม
매인용서하면행복해진것입니다ให้อภัยกันทุกวันแล้วความสุขก็จะมีมาเมียนยงสอฮาเมียนเมียนสังอีฉันเถียวกัดชมิดาให้อภัยกันทุกวันแล้วสมาธิก็จะดีขึ้นชิเบสตุเมียนสังหาชิบโชนั่งสมาธิด้วยแม้นว่าอยู่ที่บ้านสินิมกัสนุนอาชิมของยังฉันหาจิโกโมดูดินอาชิมมาชิเกฉันหาเซโยพระอาจารย์ครับฉันเช้าให้อร่อยนะครับญาติโยมทั้งหลายทานอาหารเช้าให้อร่อยนะฉันเตนะเกียวสินเตออนเตนะผู้ชนิดมุ่นเส้นข้าชิบโชขอให้นึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งลืมตาและหลับตาชูนฮาโลเทเซโยวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดอนุโมทนาสาธุการI'm not afraid to die.